สวัสดีครับพบกับไอศกรีมแมนนะครับคลิปนี้เราจะมาดู most active value กันนะครับเอาแบบว่า20ตัวเลยเนาะนะครับมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วเราจะรีวิวกราฟนะฮะโฟกัสตีกรอบแนวรับแนวต้านกันนะครับฝึกไปด้วยกันนะครับคลิปสั้นๆ นะฮะพยายามดูให้จบให้ครบนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างของตลาดวันนี้ฮะ Advance PTT KBank CBG KCE AOT CPF CPO SCC PTT EP โอ้10ตัวแรกแล้วก็ MintBBL Top Tasco กับ Intas PTT DC SCB OSP และ BDMS นะฮะเดี๋ยวจะเจาะ10ตัวแรกก่อนนะครับไปที่เมนูหลักเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหน้า App Financial Hero นะฮะหน้าแรกเนี่ยโอ้วันนี้ไปแตะถึง1340นะครับเกือบถึง1340และมาดูตรงนี้ฮะ most active นะครับผมชอบแอปนี้ตรงที่ว่าจิ้มที่ชื่อหุ้นแล้วเนี่ยมันก็วิ่งไปที่ชาร์ตได้ทันทีนะฮะหรือแม้แต่ไปที่ชาร์ตแล้วเนี่ยนะครับปุ่มข้างๆอินดิเคเตอร์นะฮะเห็นไหมฮะกดลงไปแล้วมันจะมีเมนูอยู่ด้านล่างแล้วเราก็เลือกเป็น most active value นะครับเลือกเป็น most active value มาแล้วเรามาเริ่มลุยกันเลยตัวแรกเมื่อกี้เลยครับ advance นะครับ time frame day เป็นยังไงบ้างอ้าวล่าสุดเป็นแท่งแดงนะฮะล่าสุดเป็นแท่งแดงวางกรอบได้ไหมนะครับที่จริงเราตีแนวรับไว้แถวนี้อยู่โอ้เอาไงถือว่าหลุดไหมนะครับถือว่าหลุดไหมมันยังคาเส้นอยู่นะฮะยังคาเส้นอยู่ลุ้นกลับตัวขึ้นได้ไหมฮะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับถ้าไปดูที่ลองดูวอลุ่มไบไพรส์นิดนึงนะครับนะครับพอเรียกว่าเนี่ยยืดอุทธรณ์ได้ไหมกลับขึ้นไปนะฮะเหนือ188ให้ได้นะครับทำเฟส60เป็นไงฮะบ้างครับโอ้โหแท่งสุดท้ายช่วง4โมงแท่งสุดท้ายทิ้งมาเลยครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆลองเช็คข่าวนิดนึงนะครับเลยแดงเลยนะครับคือระหว่างวันมาดีอ่ะนะฮะตั้งแต่เช้านะครับท้ายสุดตกจบปิดจ็อบไม่ใช่จบเลยนะครับแอดวานประมาณนี้นะครับโลมันต่ำลงอ่ะนะเนี่ยฮะจริงๆมันอยู่ตรงนี้แล้วมันต่ำก็ลุ้นกลับไปถ้ากับพรุ่งนี้ไม่ผ่าน188ถ้า188นี่ก็เสียศูนย์อยู่เหมือนกันนะอุตส่าห์โอ้โหตั้งหลักมาละนะครับตัวถัดไปครับตัวที่2 PTT เป็นไงบ้าง PTT ก็ประคองตัวเองอยู่นะค่อยๆขึ้นล่าสุดตีแนวรับได้ไหมนะฮะวางแนวรับได้ไหมเนี่ยนะครับถ้าของเร็วมันจะอยู่แถวนี้ถ้าเรามาโฟกัส2จุดตรงนี้นะครับถ้าเรามาโฟกัส2จุดตรงนี้ก็แนวต้านล่ะโฟกัสแบบนี้นะฮะวิ่งตามกรอบตรงนี้อยู่นะฮะช่วงกรอบบริเวณนี้นะครับ
มาที่ไทม์เฟรม60ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะกรอบมันอยู่ตรงนี้นะครับนะบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกมันก็อ่ะถ้าไทม์เฟรมเดย์อ่ะยังมีพื้นที่เล่นแนวต้านอยู่แถวเท่าไหร่40.9นะครับวอลุ่มบายไพรซ์เป็นไงเป็นแนวรับอยู่พอดีนะครับตัวถัดไปครับตัวที่3 KBank เป็นไงบ้างครับกลุ่มธนาคารโอ้ทรงตัวนะครับเนี่ยถ้าเราดูกราฟทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นอาการมันนะว่าโอเคตั้งหลักอยู่นะฮะโอ้แหมถ้าเกิดวันนี้แท่งเขียวอีกไปต่อนี่สวยเลยนะนะครับแท่งเขียวอีกสักแท่งหนึ่งขึ้นต่อนี่สวยเลยแนวต้านอยู่บริเวณไหนครับแนวต้านช็อตแรกของบริเวณนี้ก่อนละกันนะนะครับตัวถัดไปครับ CBG โอ้โหวันนี้แท่งเขียวนะครับสวยงามเลยปึ๊บเนี่ยถือว่าเบรกขึ้นไปอ่ะนะครับถือว่าเบรกขึ้นไปอ๋อมีไฮเดิมอยู่ด้วยนะครับมีไฮเดิมอยู่ด้วยอาจจะผ่านไหมล่ะทีเนี้ยนะครับยอดที่เท่าไหร่ซูมไฮเดิมครับตั้งแต่ปีเท่าไหร่อ่ะ2010 2017เท่าไหร่ไฮเท่าไหร่ครับ108ไฮที่108อ่ะแปะไว้ก่อนสมมุติ108ไฮวันนี้เท่าไหร่ครับ100ฮะเดี๋ยวจริงป่ะ106.5ดูผิดก็ใกล้ๆถึง108นะก็ลุ้นนะครับว่าขยับขึ้นไปต่อได้ไหมนะครับใครมีของยิ้มเลยนะนะคะเห็นไหมฮะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับสวยงามสำหรับ CBT ตัวถัดไปตัวที่5 KCE เป็นไงบ้างเอากราฟขึ้นมาสิเฮ้ยก็ขึ้นเหมือนกันนะนะครับมันก็มีพื้นที่วิ่งอยู่นะครับช็อตนี้โอ้พอดีเป๊ะแนวถัดไปล่ะใช่ไหมตรงนี้ลงแนวรับถัดไปนะฮะก็แถวนี้นะครับไทม์เฟรม60เป็นไงฮะเห็นแนวต้านชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันขึ้นมาชนแล้วอะนะครับขึ้นมาชนแล้วต้องดูว่าวันถัดไปฮะจะเล่นเหนือ 23.2 ได้ไหมนะครับแล้วไปเล่นวิ่งเกาะข้างบนนะครับวิ่งเกาะข้างบนก็ต้านถัดไปก็เท่าไหร่ฮะ26นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ KCE ตัวถัดไปตัวที่6 AOT แนวรับวางได้ไหมแถวนี้แนวต้านละฮะย้อนไฮเดิมแถวนี้มีพื้นที่อยู่นะเอาสักครึ่งทางหน่อยดีกว่าก็บริเวณนี้ได้นะครับสำหรับ AOT เดี๋ยวนะเปิดโดนหรอดูทำเฟรม60สิโอ้ลอยมาอยู่ตรงนี้นะลอยมาอยู่ตรงนี้ก็ดูง่ายอยู่ตึงเหมือนชนเนาะเอาสิจะผ่านไหมนะครับตัวถัดไป CPF ก็นี่มองถ้ามองแนวเฉียงได้ไหม
นะครับเนี่ยตืดสามเหลี่ยมเลยอ่ะเราเลือกข้างฮะยึกยักขึ้นลงขึ้นลงฮะบีบแคบเรื่อยๆฮะรอเลือกข้างครับนะครับว่าจะออกทางไหนนะฮะโอ้แต่ที่ผ่านมานี้ก็อ๋อนี่ผมทำเฟรม60ไหนต้องดูทำเฟรมเดย์ที่ชัดไหมขึ้นมาตลอดเหมือนกันนะนะครับเนี่ยที่ทำเฟรมเดย์นะฮะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับจะเอาทางไหนดีนะประมาณนี้นะจะเบรกเมื่อไหร่นะครับรอทะลุสามเหลี่ยมค่อยว่ากันนะครับสำหรับ CPF ตัวถัดไปตัวที่8ครับตัวที่8 CPO โอ้วันนี้แท่งแดงฮะหลังจากเขียวมา2วันก็ยังเป็นหุ้นที่นักลงทุนยังชอบอยู่นะฮะตอนนี้ราคาลงมาเนาะใครอยู่ยอดบนนี่เสียวเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูต่อฮะแนวรับอยู่แถวนี้แหละนะครับแนวใต้ก็ยอดไฮเดิมครับดูง่ายๆนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับ CPO ตัวที่9 SCC เป็นไงบ้างเหมือนชนแนวต้านป่ะสูงใกล้ๆหน่อยนะครับคล้ายๆเหมือนชนแนวต้านแหละนะครับดูซิว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าลงมามันก็มีแนวของมันอยู่นะครับแนวรับของมันอยู่เรื่องนี้นะสั้นๆสำหรับ SCC ตัวที่10 PTTEP เอาทะแยงขึ้นคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยอาติสักหน่อยนะครับเห็นไหมเห็นชัดไหมซูมนิดนึงประมาณนี้นะก็สามารถไปดูที่ทำเฟรม60ได้ก็พอจะพอเห็นทรงเห็นอะไรชัดขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้10ตัวตัวถัดไปมิ้นนะครับโอ้ค่อยๆลงอ่ะนะครับแต่พอค่อยๆลงแล้ววางแนวรับไว้ก่อนนะครับแล้วว่ากันทีหนึ่งตัวถัดไป BBL เอาวิ่งตามกรอบเลยฮะตึงแล้วก็ตึงประมาณนี้ออกข้างไปเรื่อยๆตัวถัดไปท็อปครับทรงจะคล้ายๆกันนะครับตัวถัดไปครับทัสโก้โอ้วันนี้แท่งแดงซะงั้นอ่ะก็ลุ้นไปยืน 24.8 ให้ได้อ่ะนะนะ 24.8 ทะลุให้ได้ตัวที่15กราฟเป็นไงบ้างกราฟจริงๆเราทำการบ้านกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแนวมันอยู่บริเวณเนี้ยเพราะฉะนั้นแนวรับล่ะลงมาเลือกตรงนี้ได้หรอลุ้นกลับตัวเอากลับตัวแล้วนี่นะครับก็ไปไฮเดิมอ่ะหวังว่าเป็นเช่นนั้น
แต่ต้องระวังผมตีเส้นกลางเส้นหนึ่งได้ไหมนะฮะกรอบประมาณนี้ฮะสำหรับกราฟตัวที่16 in touch sideway ออกข้างเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับตัวถัดไป17 PTTC คล้ายๆกันนะเดี๋ยวขอข้ามเลยแล้วกันคล้ายๆกับ PTT PTT EP เลย SCB ทรง SCB นี่ก็แนวเดียวกับ K-Bank เห็นไหมฮะคือเพียงแค่คุณฝึกดูทุกๆวันเนี่ยมันก็จะเคยชินนะครับ19 OSP โอ้โหไซโค้งเลยเหรอนะครับโค้งมาเลยทีเดียวจะหยุดโค้งได้ไหมเฮ้ยได้แล้วแหละนะครับหวังว่าจะกลับตัวขึ้นมานะเนี่ยแถวๆนี้ตัวหนึ่งตัวสุดท้าย BDMS โอ้ประมาณนี้ฮะออกข้างไปนะครับจำเริงตัวถัดไปแบมเอเชียนโอ้โห STA อยู่บ้านปูโอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละ20ตัวนะครับรีวิวคร่าวๆนะครับฝึกเน้นทำการบ้านฝึกตีแนวรับแนวต้านฮะกรอบแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เอาไปวางแผนต่อนะด้วยไทม์เฟรม60ใครถนัด15ใครถนัด5นาทีก็ลองดูฮะทุกตัวนี้คือเน้นทำการบ้านเนาะไม่ได้เน้นว่าให้ไปซื้อขายนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ขอบคุณครับ